อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูเอาละครับเดือดรับต้นปีเสรีพิสุทธิ์ฉะศิระปรีนากลางวงประชุมคณะกรรมการปปช.บุญไม่จบนะครับสำหรับกรรมธิการปปช.นะครับด่ากันสนั่นห้องประชุมนะครับเสรีพิสุทธิ์สบถใส่ปรีนาด้านศิระโวยเป็นสุภาพบุรุษต้องถอนคำพูดบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเกิดความวุ่นวายอีกครั้งหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับประธานคณะกรรมการนะครับได้มอบหมายงานให้กรรมการนะครับแต่นางสาวปรีนาไกรคุปนะครับได้สอบถามว่าเหตุใดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดีแต่สั่งให้คนอื่นทำงานนะครับแต่ไม่เห็นตัวเองทำอะไรบ้างเลยอีกทั้งยังไม่ยอมเซ็นคำสั่งมอบหมายงานทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมานะครับจนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับหลุดว่านางสาวปรีนาว่าเสือกจากนั้นนางสาวปรีนานะครับก็ขอให้ถอนคำพูดแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับยืนยันไม่ถอนคำพูดในระหว่างนั้นนะครับนายศิระเจนจาคะก็ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมพอดีนะครับเมื่อทราบเรื่องจึงบอกให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำพูดพร้อมยกเหตุผลว่าเป็นผู้ชายไม่ควรด่าผู้หญิงแบบนี้ไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษนาแก่สุภาพบุรุษนาแกนะครับคือฉายาของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเองนะครับทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับสั่งปิดการประชุมทันทีด้วยน้ำเสียงและก็สีหน้าที่ดุดันไม่พอใจแล้วก็ลุกออกจากที่ประชุมทันทีนะครับก่อนจะพูดว่าเข้ามาประชุมทุกครั้งดีแต่เข้ามาป่วนแล้วก็สบถคำหยาบอีกหลายคำนะฮะพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่อัดคลิปเหตุการณ์ไว้เพื่อนำไปฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทนะครับด้านนายศิระให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าตนเองและนางสาวปรีนาเนี่ยไม่เคยเข้าไปป่วนในที่ประชุมทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุผลแต่ครั้งนี้นะครับเกินไปเพราะใช้คำไม่สุภาพกับผู้หญิงเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับการประชุมครั้งต่อไปจะสามารถเดินต่อไปได้อย่างไรนะฮะและเมื่อถามย้ำว่าหลังจากนี้จะทำงานร่วมกันอีกได้หรือไม่นายศิระก็บอกว่าหากทุกคนทำงานภายใต้ข้อบังคับแล้วก็ไม่ให้ร้ายกันนะครับทุกอย่างก็จะเดินหน้าต่อไปได้ส่วนตัวเองทำหน้าที่กรรมธิการนะครับมาหลายคณะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับพร้อมให้สื่อมวลชนถามกลับไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยว่าการประชุมครั้งต่อไปจะทะเลาะกันอีกหรือไม่นะครับโอ้ร้อนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ